วันนี้ผมมาแบ่งปันพระวจนะนะครับในเรื่องคุณสมบัติที่ใช้การได้นะครับก็คือเรื่องว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้การได้นะครับของพระเจ้าผมเองนะฮะก็เล่าประสบการณ์เรื่องส่วนตัวก็ผมเองก็ตอนเรียนหนังสือจบนี้นะครับก็เรียนจบปริญญาเอกนะครับใหม่ๆก็พ่อเนี่ยก็บอกว่าไอเอกนะครับหรือไม่ไปสมัครเป็นอาจารย์หรออย่างนี้นะครับผมก็ ก็เลยไปสมัครนะครับแต่ตอนไปสมัครเนี่ยคนคงไม่รู้นะฮะว่าคะแนนที่รับสมัครนี้นะครับหลายมหาลัยเนี่ยเขาไม่รับอาจารย์ที่มีเงื่อนไขบางอย่างเช่นเกรดตอนปริญญาตรีผมนี่ไม่ตั้งใจเรียนเลยนะครับผมได้2กว่านะครับตอนเรียนจบก็ไม่ตั้งใจเรียนรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวก็เป็นประธานชมรมคริสเตียนอะไรเงี้ยนะฮะก็ประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียวก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเรียนเท่าไหร่แต่ก็จบมานะครับก็เกรดไม่ดีเลยนะครับอย่างบางมหาลัยเนี่ยเขาบอกว่าต้องรับอาจารย์ที่จบปริญญาตรีต้องเกินเกรดเกิน3ขึ้นไปซึ่งเกรดแรกก็ไม่ผ่านแล้วนะฮะก็ดูหลายที่เลยนะครับเคยจะไปสมัครที่หลายที่เขาก็คงไม่รับนะครับก็ไม่รู้ทำยังไงก็พ่อบอกให้สมัครผมก็ลองดูแต่ว่าก็มีบางมหาลัยครับเขาก็มีเกณฑ์เรื่องเกรดนี่นะครับบางทีก็มีเกณฑ์เรื่องอายุนะครับว่าอายุเกินนี้ไม่รับอย่างเงี้ยผมก็ทำงานตอนนั้นก็อายุจะเกือบจะ40แล้วนะครับก็จะตกใจนะฮะหน้าตาผมก็อาจจะดูเด็กนิดนึงนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พูดชมตัวเองนะซีเรียสนะครับมุกตลกนะครับก็ผมก็ลองส่งใบสมัครของผมไปที่มหาลัยกรุงเทพนะครับแล้วผมเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์หลายอย่างมากเลยนะครับอายุก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็เกรดก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ผมก็อันน่ะลองดูก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเพราะว่าเลือกก็อย่างแรกก็ชื่อเสียงมหาลัยถ้าเป็นเอกชนก็ค่อนข้างดีนะครับก็แล้วก็อันดับต้นๆถ้าเป็นเอกชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้บ้านที่ผมพักอยู่ด้วยก็ไม่อยากไปสอนไกลก็เลยส่งไปที่มหาลัยกรุงเทพนะครับในที่สุดเนี่ยเขาก็เรียกผมไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปเรียนในที่สุดเข้าไปสอนนะครับเป็นอาจารย์ประจำไม่ได้เป็นอาจารย์พิเศษนะครับอาจารย์พิเศษไม่ต้องเข้าเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นก็เชิญใครก็ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์ประจำเนี่ยก็เลยไปเป็นอาจารย์ประจำสอนในที่เคยอาจจะเคยเห็นประวัติอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยมีข้อคิดจริงๆนะครับว่าจริงๆเนี่ยหลายครั้งนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยมันสำหรับผมมันก็ยากนะครับสำหรับผมก็ไม่คิดว่าผมจะไปเป็นได้นะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าคุณสมบัติก็ไม่ถึงเกณฑ์นี่นะครับแต่แปลกมากเลยนะครับว่าอยู่ดีๆผมก็สามารถเข้าไปทำหน้าที่ในที่ที่ผมอยากจะเป็นได้เปรียบเทียบกันก็คงไม่ต่างกับชีวิตคริสเตียนนี่นะครับบางคนคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะใช้เราได้หรือนะครับคุณสมบัติหลายอย่างก็ไม่พร้อมนะครับอายุก็ไม่เข้าเกณฑ์ความสามารถก็ไม่น่าใช่นี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างบนชีวิตเหล่านี้นะครับมันไม่เข้ากับใบสมัครเลยครับบางทีเราจะคิดว่าเราอยู่ในประเทศต่างๆนะครับเป็นแม่บ้านเฉยๆตามไปเรื่อยๆวันหนึ่งพระเจ้าบอกแล้วว่าจะใช้ไปเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนี้นะครับไปทั่วประเทศนู่นนี่นั่นนะครับเราจะเป็นไปได้เหรออย่างนี้นะครับแต่เราลืมไปหรือเปล่านะครับว่าจริงๆคุณสมบัติอะไรหลักที่พระเจ้าเนี่ยอยากให้เรามีนะครับเพื่อที่เราจะกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้นะครับมีรายการหนึ่งชื่อ British Got Talent นะครับมีนักร้องคนหนึ่งที่พอเขาขึ้นมาร้องเพลงนี้นะครับผมว่าพอพูดชื่อทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับแล้วก็กรรมการเนี่ยทำหน้าตาคือคนนี้ขึ้นมาทั้งอ้วนนะครับไม่สวยเลยนะครับแล้วก็อายุเยอะมากนะครับแก่เลยนะครับพอเธอได้ร้องเพลงที่ชื่อว่า I Dream A Dream นี่นะครับหลังจากนั้นนี่นะครับทุกคนเนี่ยตื่นตะลึงแล้วพอจบเพลงเนี่ยทุกคนลุกขึ้นมาตบมือให้หมดเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อซูซานบอยนะครับหลายคนคงเคยดูอยู่แล้วว่าเธอดังมากๆนะครับดังเป็นผู้แตกไปทั่วโลกเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับบอยเป็นเศรษฐีใหม่ในช่วง9ปีตั้งแต่เธอร้องเพลง British Got Talent นะครับทำรายได้ได้มากมหาศาลเลยนะครับมีรางวัลการันตีเยอะมากเลยนะครับ Guinness Book เนี่ยบันทึกไว้ว่าป้าซูโบนี่นะครับได้ทำลายสถิติโลกแล้วถึง3รายการนะครับเป็นเจ้าของอัลบั้มหญิงที่ขายเร็วที่สุดในอังกฤษนะครับเป็นสถิติอัลบั้มที่ขายได้มากที่สุดในสัปดาห์แรกแล้วก็เป็นนักร้องที่มีอายุมากที่สุด
ขนาดเปิดตัวอัลบั้มแรกที่ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับใกล้เกษียณแล้วนะครับมีทรัพย์สินประมาณ 1,170 ล้านบาทนะครับแต่เงินเนี่ยไม่ได้สำคัญสำหรับบอยมากๆนะครับบอยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่ก่อนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าบอยไม่มีอะไรเลยที่เข้าเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะเป็นคนที่โด่งดังได้ไม่สวยอายุเยอะไม่มีอะไรเลยที่ควรจะเป็นดารานักร้องดังได้เหมือนสมัยนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นนักร้องฝึกหัดในบริษัทเกาหลีนี่นะครับต้องสวยต้องหุ่นดีต้องเต้นเก่งต้องร้องเพลงดีต้องฝึกฝน10ปี15ปีซูซานบอยไม่ฝึกอะไรเลยเป็นนักร้องในโบสถ์อยู่ดีนะครับขึ้นมาซูซานบอยก็สามารถที่จะดังแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงที่สุดคนหนึ่งในบรรดาของการที่เป็นนักร้องที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จมากๆเรื่องเดียวเลยนะครับที่เธอมีมากๆนะครับเธอมีความกล้าแล้วก็เธอมีเสียงที่ดีคุณสมบัติแค่อย่างเดียวก็พอในการที่วันหนึ่งเนี่ยซูซานบอยจะกลายเป็นนักร้องที่เก่งมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าพี่น้องไปนั่งดูคุณสมบัติตัวเองนะครับบางคนบางทีเราอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นในความคิดของเราสมมติวันหนึ่งพระเจ้าจะใช้บางคนที่นี่ที่ฟังผมอยู่นะครับเป็นศิลปินบานหรือว่าเป็นคนที่ทำอาจจะเป็นผู้ทำหมายสำคัญอัศจรรย์อาจจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้อย่างมากมายนี่นะครับถ้าก็ยังคิดว่านั่งดูไปคุณสมบัติของตัวเองไม่มีอะไรเข้าเกณฑ์สักอย่างเลยนะครับพระคัมภีร์ก็ไม่ได้จบพระคริสตธรรมนะครับประสบการณ์ก็ยังไม่ได้มากมายเป็นแม่บ้านธรรมดาอาจจะเรียนหนังสือมาก็ระดับนึงไม่ขนาดว่าเป็นอะไรนู่นนี่นั่นนี่นะครับแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าคุณสมบัติที่ท่านกำลังดูถูกคุณสมบัติตัวเองหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่เข้าเกณฑ์ไปสมัครของพระเจ้านี่นะครับเรื่องอย่างนี้ไม่เคยถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์พระเจ้าไม่เคยตั้งคุณสมบัติประเภทอย่างนั้นไว้ในพระคัมภีร์เลยนะครับมีแต่เราคิดเองเท่านั้นพระเจ้ามักจะมีคำถามเสมอนะครับว่าพระเจ้าจะใช้ใครไปนะครับในอิสยาห์บทที่6ข้อที่8บอกว่าแล้วพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงองค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปนะครับและผู้ใดจะไปแทนเราแล้วพระเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในการที่จะให้พระเจ้าใช้ก็คืออยากให้ใช้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีเรื่องสำคัญที่สุดนะครับพระเจ้ามักจะถามว่าเราจะใช้ใครไปและผู้ใดจะไปแทนเรานะครับข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ใช้ข้าพระองค์เถิดนะครับพระเจ้าเนี่ยมักจะเลือกคุณสมบัติของคนที่ถูกใช้มาแล้วไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถคนนั้นเวลาผมเป็นโค้ชที่เก่งนะครับผมสามารถอาจจะฝึกทีมฟุตบอลที่ไม่เก่งเลยขึ้นมาเป็นชนะพรีเมียร์ลีกได้นี่นะครับหมายว่าความสำเร็จมันก็เลยตกเป็นของโค้ชที่เก่งเหมือนกันเวลาพระเจ้าใช้ใครนี่นะครับแล้วคนนั้นอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากไม่ได้เก่งอะไรมากมายนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยพระเกียรติหรือว่าสิ่งที่เป็นเกียรติยศนี่นะครับมันไปตกที่พระเจ้าเป็นส่วนมากครับพระเยซูเนี่ยมาจากนาซาเรสนะครับเวลาพูดแนะนำว่า Jesus of Nazareth นะครับคนยิวทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับทำหน้ายี้แล้วก็จะบอกว่ามีอะไรดีๆมาจากนาซาเรสได้ด้วยหรือนะครับพระเจ้ามักจะเริ่มต้นทำให้ดูเหมือนคนที่ถูกพระเจ้าใช้มากที่สุดคือพระเยซูเนี่ยก็มาจากนาซาเรสนะครับสเตเฟนกับฟิลิปนะครับอาชีพแรกเลยนะครับที่มารับใช้พระเจ้าคือแจกข้าวแล้วผมจะพูดถึงอีก2คนนะครับที่เป็นลักษณะการทรงเรียกที่ท่านจะเห็นเลยว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะคิดว่าคนนี้มีความพร้อมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นความคิดที่ตรงข้ามมากๆซาโลนะครับที่เป็นเปาโลหรือว่าอับราฮัมนะครับที่กลายเป็นบิดาของประชาชาตินะครับวันนี้เนี่ยผมมาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติที่พระเจ้าเรียกใช้ได้นะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของลักษณะการทรงเรียกนะครับอับราฮัมเป็นคนแรกนะครับอับราฮัมเนี่ยนะครับในกิจการบทที่7ข้อที่2บอกว่าฝ่ายสเตเฟนจึงตอบว่าท่านทั้งหลายพี่น้องของบรรดาผู้อาวุโสขอฟังเถิดพระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนที่จะไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานนะครับคำว่าปรากฏตรงนี้นะครับใช้คำว่าฟาเนรอสนะครับที่แปลว่าปรากฏแบบทันทีทันใดแบบกระทันหันเหมือนกับว่าอยู่ดีก็จะเอ๋อย่างนี้นะครับหมายว่าอยู่ดีเนี่ยพระเจ้าไปสำแดงพระองค์เองกับอับราฮัมแบบจะเอ๋นะครับก็คือพอแล้วก็พระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแบบกระทันหันแก่อับราฮัมบิดาของเราตอนที่ยังอยู่ในเมืองนะครับหมายว่าอยู่ดีเนี่ยอาจจะ
นอนอยู่แล้วอยู่ดีพระเจ้าเสด็จมาแล้วก็พบอับราฮัมแล้วก็พูดเลยบางอย่างกับท่านนะครับพระเจ้าเนี่ยได้บอกถึงการทรงเรียกว่าจะเรียกไปเพื่อเป็นบิดาของประชาชาติเป็นพรกับทุกคนในโลกพี่น้องคิดดูดีนะครับอับราฮัมเนี่ยเป็นเหมือนเสียนะครับเพราะว่าตอนออกมาจากเนี่ยพาพี่น้องบ้านเรือนของเป็นคนร่ำรวยและเป็นคนมีชื่อเสียงแบบว่าเขาต้องทิ้งสิ่งแล้วก็ซีวิไลมากๆเลยนะครับคณะอันเนี่ยเป็นแค่ท้องทุ่งเองแต่เมืองที่เขาอยู่นี่นะครับเป็นเมืองท่าอาจจะมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อาจจะมีตลาดใหญ่อาจจะมีมหรสพและมีซิกโกแลตขนาดใหญ่มหึมาเลยนะครับอับราฮัมเนี่ยอยู่ในฐานะของคนร่ำรวยแล้วก็ต้องทิ้งทุกอย่างมาเพื่อไปยังดินแดนที่เป็นแค่ทุ่งนาแล้วก็มีบัวแล้วก็มีแค่เต็นท์เท่านั้นเองนี่นะครับ พระเจ้าเนี่ยเรียกแบบไม่ทันตั้งตัวหลายครั้งนี้นะครับถ้าท่านเตรียมชีวิตดีๆนะครับแล้วก็เรื่องแรกนะครับเราไม่คิดว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่วันหนึ่งเราจะเป็นคริสเตียนผู้สัตย์ซื่อแล้วก็ทำหน้าที่เดิมๆไปเรื่อยๆนะครับจนเราไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราพระเจ้าก็รับเราไปนะครับแต่ท่านสัตย์ซื่อในหน้าที่ของท่านถ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยนะครับหลายครั้งเนี่ยการทรงเรียกที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะมาถึงชีวิตของท่านก็ได้บางทีพระเจ้าจะมาเรียกท่านทำอะไรบางอย่างก็ได้ที่มันเกินความเข้าใจของท่านนะครับมาแบบทันทีกระทันหันแบบเซอร์ไพรส์แบบเหมือนฟาเนรอสเหมือนที่อับราฮัมได้เจอนี่นะครับหมายว่าหลายครั้งนี้นะครับการทรงเรียกเนี่ยจะมาแบบกระทันหันนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญนี้นะครับคนที่ขาดคุณสมบัติที่สุดคนหนึ่งที่ถูกพระเจ้าเรียกนะครับก็คือเปาโลนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเปาโลเป็นลูกศิษย์กามาลิเอลนะครับเก่งฉกาจโอ้โหเราไม่ได้เก่งเท่าเปาโลหรอกเราคงไม่สามารถเป็นอัครทูตเหมือนเปาโลได้ผมจะเล่าความจริงให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเรียกทำไมเปาโลไม่สมควรกับการทรงเรียกเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเปาโลนี่นะครับหรือว่าซาโลนี่นะครับก็รับการประสบการณ์ที่พระเยซูเนี่ยมาฟาเนรอสเหมือนกันที่ถนนเมืองดามัสกัสนะครับอยู่ดีพระเยซูก็มาปรากฏอยู่ที่ถนนดามัสกัสตอนที่กำลังจะไปฆ่าคริสเตียนอยู่นะครับเขาเดินถูกน็อกไปที่พื้นแล้วพระเจ้าก็เรียกเขานะครับหยุดเขาแล้วก็เรียกเขาสู่พันธกิจสำหรับคนต่างชาตินะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคำว่าคนต่างชาติเนี่ยจะไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักสำหรับเรานะครับเราก็คิดว่าอ๋อพระเจ้าแบ่งเปโตรให้สำหรับคนยิวเปาโลเป็นคนต่างชาติผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องจะได้เข้าใจว่าเปาโลไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยเหมาะกับการทรงเรียกที่เขาเจอแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่5นะครับคือเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้8วันก็ได้เข้าสุนัตข้าพเจ้าเป็นชนอิสราเอลตระกูลเบนยามินเป็นฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรูในพระราชบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีนะครับเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ซาโลเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีส่วนผสมของชาติอื่นเลยในกลุ่มซามาเรียนี่นะครับจะเป็นคนยิวที่ถูกเอาไปเป็นเชลยแล้วเวลากลับมากษัตริย์ที่เอาเขาเป็นเชลยเนี่ยก็เอาชนต่างชาติเต็มไปหมดมาปนกับคนฮีบรูไปหมดเลยนะครับคนในซามาเรียเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนประมาณว่าลูกครึ่งไทยอังกฤษลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งไทยอินเดียอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่เผยว่านับถือศาสนาที่เขาพ่อแม่เขานับถืออยู่นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นลูกครึ่งยิวแอฟริกันแต่พูดภาษาฮีบรูนับถือพระยาเวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าหมายว่าในสมัยของเปาโลนี่นะครับคนที่เป็นฮีบรูแท้ๆเนี่ยหายากมากนะครับไม่หายากมากเลยนะครับแบบว่าถ้าท่านไปดูหนังเดอะโชเซนเลยนี่นะครับจะเจอคนซามาเรียนะครับมีหลากหลายพงพันธุ์มากจริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีส่วนผสมเลยนะครับของชนชาติอื่นเป็นฮีบรูบ้านก็ฮีบรูพูดภาษาก็ฮีบรูโตมาก็คิดแบบฮีบรูเข้าใจขนบธรรมเนียมพิธีแบบฮีบรูอ่านพระธรรมโทรานะครับประเพณีในศาสนาก็ฮีบรูยังไม่พอนะครับเป็นกลุ่มเคร่งที่สุดเขาเรียกกลุ่มฟาริสีและเป็นตัวท็อปสุดเรียนกับครูที่เก่งที่สุดชื่อกามาลิเอลไม่มีใครเข้าใจประเพณียิวได้มากเท่าซาโลอีกแล้วนะครับไม่มีใครเข้มข้นในคำว่าฮีบรูเท่ากับซาโลอีกแล้วนะครับแต่ความเป็นจริงในประเพณีนะครับเด็กฮีบรูทุกคนเนี่ยจะถูกสอนให้อธิษฐานตอนเช้านี่คือเรื่องอินไซต์นะครับว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผมเกิดมาเป็นคนยิวไม่ได้เป็นคนต่างชาตินี่คือสิ่งที่เด็กฮีบรูทุกคนต้องท่องทุกเช้านะครับว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้เกิดมาเป็นคนต่างชาติไปต่อนะครับคนยิวเนี่ยมองคนต่างชาติเป็นตัวสกปรกขยะแขยงไม่เข้าสุนัต
เป็นพวกทำบิดบาปทางเพศและล่วงประเวณีกับลูกเคารพห่างไกลพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นเหมือนคนเซคเคิลคลาสนะครับคนยิวเนี่ยจะเกลียดคนต่างชาติมากๆเลยนะครับไม่นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันถ้าเจอคนต่างชาติกินข้าวอยู่นะครับจะไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งตอนที่ปอนทัสปิลาตนะครับมาดูแลเยรูซาเล็มนะครับเขียนจดหมายไปรายงานกับซีซาร์เขาบอกว่าเขาได้เชิญปุโรหิตคนยิวเพื่อจะมากินข้าวร่วมกันแต่พอถึงเวลานัดปุโรหิตคนยิวก็ไม่มาหมายว่าคนยิวเนี่ยรังเกียจคนต่างชาติมากๆนะครับเรื่องเดียวเลยนะครับที่คนยิวได้รับอนุญาตให้เกี่ยวข้องคนต่างชาติคือการจ้างคนต่างชาติมาเป็นทาสล้างเท้าพูดง่ายคือจะสัมผัสให้คนต่างชาติมาล้างเท้าได้นี่คือสิ่งที่เปาโลได้รับการสั่งสอนมาตลอดชีวิตเข้าใจไหมฮะเขาถูกสั่งสอนมาตลอดชีวิตว่าเกียรติแล้วคำสั่งนี้นะครับคำสั่งที่พระเยซูสั่งเขาตอนที่เจอที่ดามัสกัสเลยนะครับบอกว่าเราจะใช้เจ้าไปเป็นประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาตินี่คือคนที่เขาไม่มีความรู้อะไรเลยไม่สัมผัสไม่เข้าใจประเพณีไม่มีความไม่ได้เป็นเปาโลไม่ได้เป็นพวกแบบเป็นเฮลินิสติกยิวที่พูดกรีกที่อยู่ในชนชาติอยู่แล้วไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับคนต่างชาติเลยไม่ชอบไม่เคยคุยไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวไม่เคยแม้กระทั่งกินโต๊ะไม่เคยได้แม้แต่กินตัวนะครับไม่เคยแม้กระทั่งไปเดินเจาะแจ๊อยู่ในพื้นที่ที่จะเจอคนเป็นคนที่เขาไม่มีความเข้าใจไม่มีความสามารถจะทำอะไรได้เลยไม่มีพื้นฐานอะไรเลยที่จะไปประกาศคนต่างชาติได้พระเยซูเนี่ยให้3 priority นะครับ priority แรกคือประกาศคนต่างชาติเรื่องที่2คือประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่เป็นกษัตริย์และผู้ปกครองบ้านเมืองและอันดับ3ท้ายสุดในคำสั่งของพระเยซูก็คือประกาศกับเพื่อนคนยิวนะครับทางด้านคุณสมบัติความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างชาตินะครับเปาโลเป็น0ยิ่งกว่า0ระยะภาพยังไม่พอนะครับใจลึกๆยังเกลียดชังเหมือนเกลียดแมงสาบซะด้วยซ้ำนะครับยังไม่พอนะครับก่อนที่เปาโลจะถูกใช้นะคุณสมบัติด้านศีลธรรมของเปาโลเป็นยังไงรู้ไหมครับเปาโลนี่นะครับพยายามทำลายคริสตจักรนะครับชื่อโด่งดังในชื่อว่าซาโลแห่งทาซัสนะครับเป็นฟาริสีเป็นคนหัวรุนแรงในการปกป้องความเชื่อยูดานะครับซาโลเนี่ยทิ้งคนเกลียดคนมากมายที่ทิ้งศาสนายูดาไปหาพระเยซูเขาคิดว่าพระเยซูเป็นศัตรูความเชื่อกับพระเยโฮวาห์เลยพยายามจะหาทางหยุดนะครับในกิจการบทที่8ข้อที่3ซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านจากทุกเรือนไปจำไว้ในคุกนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยกำลังบอกถึงเรื่องของลักษณะนะครับในภาษาเดิมนะครับคำว่าพยายามทำลายนะครับใช้คำเมสฮาวอกแปลว่าการล้างแค้นทำลายให้พินาศอธิบายภาพของยังไงไหมครับคนที่โดนสัตว์ร้ายประเภทหนึ่งทำร้ายโจมตีจนเกือบตายนอกจากนี้นะครับคำนี้ระบุเจาะจงไปอีกเป็นภาพอธิบายถึงหมูป่าที่ติดโรคร้ายแรงและเกิดความบ้าคลั่งแล้วบุกเข้าไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็ฆ่าคนได้ด้วยหมายว่าพระคัมภีร์บอกว่าซาโลทำตัวเหมือนหมูป่าบ้าเข้าไปทำลายคริสตจักรโดยฉุดลากชายหญิงคงลากคนด้วยน้ำลายสอคงดุดันเหมือนคนบ้าเหมือนคนเสียสติทันทีตอนนี้นะครับหมอลูกาได้อธิบายพฤติกรรมของเปาโลว่าเปาโลนะครับเหมือนคนเสียสติในการพยายามทำลายคริสเตียนพระวิญญาณเลือกคำนี้นะครับเพื่ออธิบายถึงว่าเปาโลนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดและทำตัวป่าเถื่อนเหมือนปูหมูป่าติดโรคทำร้ายคริสเตียนแล้วก็ทำร้ายผู้เชื่อพยายามจะฆ่าผู้เชื่ออย่างมากมายเรื่องนี้พยายามบรรยายได้เลยว่าเปาโลนี่นะครับคือแย่ยิ่งกว่าแย่ของคนที่จะสามารถมาเป็นคริสเตียนได้ซะด้วยซ้ำนะครับนอกจากนี้นะครับเปาโลเองก็ยังบรรยายถึงตัวเองอีกนะครับใน1ทิโมธีบทที่1ข้อที่12นะครับบอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าด้วยว่าพระองค์ทรงถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจึงตั้งข้าพเจ้าปฏิบัติพระราชกิจตอนนี้พระเยซูตั้งเปาโลปฏิบัติพระราชกิจฟังดีนะครับถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหมิ่นประมาทข่มเหงและเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้าคำว่าหมิ่นประมาทนี้นะครับหมายถึงคนที่ใช้คำพูดไม่ดีมีเป้าหมายเพื่อทำร้ายคนอื่นทำลายชื่อเสียงขึ้นโดยใช้ภาษาที่ไม่สะอาดไม่ต่างกับแม่ค้าในตลาดที่ใช้คำหยาบหยาเพื่อจะบอกว่าเพื่อจะดูถูกความเป็นคนผมไม่ยกตัวอย่างนะครับเช่นไอจุดๆไอจุดๆนะครับเปาโลเป็นคนพูดจาหยาบคายใช้ภาษาสกปรกเพื่อทำร้ายคริสเตียนยังไม่พอนะครับคำว่าข่มเหงนี่นะครับเป็นภาพของภาษาเดิมเป็นภาพของนายพรานมืออาชีพที่ตามไล่ล่าดมกลิ่น
ไล่ล่าแล้วก็จับแล้วก็ฆ่าคนคงไม่ต่างกับทหารในยุคที่ยิวโดนจับฆ่าเนี่ยนะครับพยายามไล่ตามเคาะพยายามสืบพยายามลากแล้วก็จะไปฆ่าทิ้งในคำสุดท้ายนะครับที่คำว่าปฏิบัติอย่างหยาบช้านะครับแต่ว่าการปฏิบัติและคิดคำนวณเพื่อจะเยาะเย้ยและจะทำให้คนบาดเจ็บและดูถูกและหมายถึงคนที่ชอบความเจ็บปวดของคนอื่นนะว่าเปาโลเป็นคนซาดิสเปาโลนี่นะครับนั่งดูสเตเฟนโดนเอาหินขว้างด้วยการสะใจและถือเสื้อให้แบบว่าเปาโลนี่นะครับบุคลิกเหมือนหมูบ้าพูดจาหยาบคายสกปรกใช้คำต่ำๆนะครับแล้วก็ไล่ล่าอย่างโรคจิตนะครับแล้วก็เวลาเห็นคริสเตียนโดนฆ่าโดนทำลายเนี่ยมีความรู้สึกสะใจรู้สึกชอบรู้สึกมันอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือเปาโลพี่น้องเห็นไหมฮะคุณสมบัติของเปาโลนี่นะครับไม่มีอะไรเหมาะสมกับงานที่พระเจ้าเรียกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเขามีความรู้พระคัมภีร์ผมไม่ก็แน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้ยกให้เห็นก็คือว่าเปาโลไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับชาวต่างชาติไม่มีภาระใจอะไรกับต่างชาติเป็นฆาตกรฆ่าคริสเตียนเป็นคนบุคลิกหยาบช้าแล้วก็ชอบความซาดิสเป็นพวกซาดิสนะครับพระเจ้าก็เรียกแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันน้องเห็นไหมว่าในความเป็นจริงนะครับถ้าท่านจะหาข้ออ้างอะไรมาบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าใช้รูปไม่ได้หรอกรูปเป็นแม่บ้านรูปเป็นคริสเตียนเชื่อใหม่รูปเป็นผมถามจริงๆนะครับท่านมีคุณสมบัติแง่ลบเท่าเปาโลหรือเปล่าบางทีพระเจ้าใช้ท่านไปประกาศกับคนไทยในเมืองประเทศท่านไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้เลยนะครับผมเองก็ไม่เคยเรียนจบพระคริสตธรรมนะครับแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรจริงๆก็อาจจะไม่เท่าเปาโลนะครับแต่ก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะแย่เลยนะครับแต่พระเจ้าก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ผมก็เลยหนุนน้ำใจจริงๆว่าเวลานี้พี่น้องทุกคนนะครับที่อังกฤษที่อเมริกานะครับหรือว่าพี่น้องที่บาเลนที่หลายๆที่นะครับผมอยากบอกจริงๆนะครับวันนี้นะครับถ้ามีการทรงเรียกมาถึงชีวิตของพี่น้องนะครับเรื่องเดียวเลยนะครับอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติเดียวเลยนะครับที่ท่านควรจะต้องมีก็คือท่านยอมให้พระเจ้าใช้คุณสมบัติเดียวเลยฮะแล้วถ้าท่านไม่เคยฆ่าคนเหมือนหมูบ้านะครับหมูป่าก็ไม่ต้องกังวลฮะท่านเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้แน่ๆหรือว่าท่านยังเป็นคนพูดจาสุภาพมากกว่าเปาโลนี่นะครับท่านเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้แน่ๆนะครับก็เลยหนุนน้ำใจว่าเรื่องนี้เป็นมุมมองจริงๆเขาที่แล้วผมพูดเรื่องการทรงเรียกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่พระเจ้าเรียกเราสำคัญแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรามีแผนการจริงๆสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเป็นมากๆเลยนะครับคือพยายามคีปตัวเองจริงๆเนี่ยผมอยากให้ภาพของการตัดสินใจถูกในทุกวันจริงผมจะแบ่งปันเรื่องของการดูแลผลนะครับเราเวลาเราเป็นคริสเตียนนี่นะครับมันมีบริษัทหนึ่งชื่อ AMD นะครับเป็นบริษัทผลิตชิปเซ็ตคู่แข่งกับ Intel นะครับเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนี่นะครับบริษัทนี้จะเจ๊งแล้วนะครับมูลค่าบริษัทเหลือแค่ 54,000 ล้านบาทแล้วเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนผู้บริหารนะครับเป็นชื่อเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจบ MIT ที่อเมริกาหลังจากนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมูลค่าบริษัทอยู่ที่3ล้านล้านบาทในเวลา7ปีนะครับพลิกฟื้นขึ้นมา53เท่าเวลาบอกโตขึ้น53เท่าเปรียบเทียบนะครับแม้ว่าตลอด7ปีเนี่ยวิธีการที่เขาใช้เนี่ยมันเกิดผลมากถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตเรานะครับปัจจุบันนี้นะครับกับที่ผ่านไปแล้ว3ปีถ้าชีวิตเราในพระเจ้านี่นะครับมันมีเขาเรียกว่าในภาษาลง capital gain นี่นะครับหรือว่ามันดีขึ้นพระพรมันมากขึ้นการเงินมันดีขึ้นครอบครัวเราดีขึ้นความรอดมันชัดเจนมากขึ้นนะครับเราคงไม่ต่างกับบริษัท AMD ที่บอกว่าวิธีการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในตลอดช่วงเวลา7ปีหรือ3ปีนี้นะครับมันเกิดผลมากแต่ถ้าสมมุตินะครับเรามองแล้วก็เทียบดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าชีวิตเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวฝ่ายวิญญาณนี่นะครับมันไม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมอยากบอกว่าก่อนที่บริษัทเขาจะเปลี่ยน AMD จะเปลี่ยนผู้บริหารนะครับเขาขาดทุนต่อเนื่องมา4ปีผมอยากบอกเลยนะครับเราจำเป็นต้องประเมินตัวเองเสมอทุกอย่างนี่นะครับตัดสินกันที่ผลลัพธ์ทั้งสิ้นพี่น้องฟังดีนะครับพระพีบอกว่าวิธีการดูจักรู้จักคนนะครับต้นไม้ดีต้องเกิดผลดีเรื่องเดียวเลยฮะต้นไม้ดีต้องเกิดผลดีหมายว่าถ้าที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลานะครับเราจับตอนนี้กับที่ผ่านมาสักช่วงหนึ่งในการในวิธีการบางอย่างแล้วชีวิตเรามันสูงขึ้นทางเดียวนี้นะครับผมอยากบอกเลยนะครับว่าท่านเนี่ยมาถูกทางแล้วแต่ถ้าสมมุติว่า
ปัจจุบันนะครับกับที่ผ่านมาแล้วเราลองใช้วิธีการต่างๆนี่นะครับที่ทำมาแล้วมันไม่เวิร์กนี่นะครับมันน่าจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องง่ายๆเลยเพราะว่ามันไม่เกิดผลนะฮะผมเคยมีเพื่อนคนนึงนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไปซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารประเภทนึงมานะครับเป็นร้านเดี่ยวไม่เคยมีแฟรนไชส์แล้วอร่อยมากเลยนะครับกินแล้วก็ติดใจสุดท้ายนี่นะครับเขาก็เอาสูตรนี่นะครับจ่ายเงินไปหลายแสนเลยนะครับแล้วก็ไปทําแฟรนไชส์ร้านแบบนี้นะครับในห้างต่างๆทําไปทํามานี่นะครับเขาประสบปัญหาผมก็ไปช่วยเขากินนี่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปกินเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือนรสชาติออริจินอลแล้วพอเขาทำไปสักช่วงนึงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือร้านก็คงไปต่อไม่ไหวก็เลยปิดไปนะครับปัญหาเดียวเลยนะครับของการทําแฟรนไชส์แม้ว่าต้นตำรับหรือสูตรดีพอนี่นะครับคืออะไรรู้ไหมฮะเขาทำไม่เหมือนต้นฉบับทำไม่เหมือนต้นฉบับเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็เลยขายไม่ดีเหมือนกับร้านที่เขาไปซื้อมากินวันแรกแล้วพอทำไปทำมามันก็ปิดตัวในที่สุดเพราะคุณภาพมันไม่ถึงผมเลยอยากหนุนใจนะครับเวลาสมมติเราตัดสินใจผูกพันตัวที่ไหนเนี่ยนะครับเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับเราจำเป็นจะต้องก๊อปปี้ให้เหมือนอย่างหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นที่คุณหมอมีนะครับหรือว่ามีคําสอนเลยบางอย่างบางทีเนี่ยบางอย่างที่คุณหมอตัดสินใจนะครับบางทีเราอาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าผมเองอาจจะมีคําถามบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมคุยกับภรรยาทุกครั้งเนี่ยผมลงท้ายด้วยคําว่าโอเคผมจะทําเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะเป็นร้านผัดไทยที่ไม่ใส่ซอสผิดสูตรและสุดท้ายนี่นะครับสมมติว่าโบสถ์ที่ผมเปิดนะครับมันไม่เหมือนคุณหมอเช่นขับผีไม่ออกคนมาก็มีปัญหาครอบครัวนะครับมาก็จนหรือว่าไม่มีพระพรนี่นะครับหมายว่าผมกำลังเป็นร้านอาหารที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแต่ผมไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าของแฟรนไชส์ทุกอย่างแค่รสชาตินิดเดียวนี่นะครับสร้างปัญหาใหญ่เลยนะครับผมจะแนะนำสูตรอาหารอันนึงนะครับมันมีสูตรนิดนึงบางทีเป็นการพลิกเกมเลยนะครับแม่ผมนี่นะครับเป็นคนที่ทำอาหารผมสำหรับผมถือว่าอร่อยนะฮะเพราะว่าก็อร่อยนะฮะก็จะมีเมนูที่ผมชอบพูดบ่อยๆคือผมก็กินกระเพาะปลานี่นะครับผมก็ได้กินกระเพาะปลาจากทั่วสารทิศมาให้ผมกินขอบคุณมากๆเลยแต่ประเด็นก็คือว่าแม่ผมเล่าให้ฟังว่าเอกรู้ไหมว่าทำไมม้าทำอันนี้อร่อยนะครับผมก็อยากรู้นะผมก็ไปฟังพอผมชมหน่อยแม่ผมก็จะพูดเยอะหน่อยนะฮะโอ้ทำยังไงอร่อยนะหลุดสูตรมาในที่สุดก็แม่ผมก็บอกว่ากระเพาะปลาเนี่ยอย่าม้าเคยไปดูรายการหนึ่งเขาอ่ะไม่ใส่น้ำตาลทรายเขาจะใส่น้ำตาลปี๊บเพราะรสชาติมันจะละมุนกว่าแล้วผมนี่นะครับโอ้มันมีเคล็ดลับแค่นี้เหรอน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายพี่น้องเข้าใจไหมฮะหรือว่าแบบว่าผมก็เลยหนุนน้ำใจนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยครับถ้าในการที่หลายครั้งเนี่ยนะครับเราต้องวัดตัวเองตลอดนะครับว่าปีนึงผ่านไปหลายเดือนผ่านไปชีวิตเรามันพี่น้องอย่าใช้คำนี้นะครับอย่าใช้คำว่าเฮ้ยพระเจ้าให้เราอดทนนะครับเช่นบอกว่าพระเจ้าให้เราอดทนต่อความยากจนอย่างนี้นะครับเวลาผมมีปัญหาอะไรที่ไม่เป็นพระพรหรือว่ามันดูไม่เวิร์กนี่นะครับผมจะไม่ไปตรงนี้เลยผมจะไปว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือเปล่าคนเดียวที่จะบอกก็ได้คือพระวิญญาณนะครับสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินมนุษย์คิดไม่ถึงนะครับในโครินธ์2:9นี้นะครับสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะครับพระเจ้าเปิดเผยให้กับคนผ่านทางพระวิญญาณนะเพราะว่าบางเรื่องนี่นะครับมันมีบางอย่างทําให้มันไม่เกิดผลบางเรื่องนี่นะครับมันน่าจะมีปัญหาบางอย่างที่เราก๊อปปี้รสชาติไม่เหมือนล่าสุดนะครับมีพี่น้องที่เป็นพยานไปล่าสุดนะครับน่ารักมากเลยพี่พิมพ์อยู่ที่พังงานะครับบอกว่าถวาย10รถมาตลอดเลยอาจารย์ทําไมหนูยังมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ยังไงผมก็พูดไปโดยหลักการรวมๆนี่นะครับว่าเรื่องของบางทีเราจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าต้นเรือนที่ดีนะครับต้นเรือนมีหน้าที่2 อย่างทําเงินให้เพิ่มกับทําให้เจ้านายไม่เสียชื่อนะครับแล้วผมก็พูดไปเรื่อยนะครับรวมๆเช่นเรื่องการจ่ายบิลตรงเวลาเรื่องของการไม่ดองนะครับไม่กินของดองมะม่วงดองมะขามดองอะไรดองๆทั้งหลายกุ้งดองเกาหลีอะไรของดองทั้งสิ้นนี้นะครับที่ดองเงินเอาไว้ไม่ยอมจ่ายอย่างรวดเร็วนี้นะครับอาจจะทำให้พระเจ้าไม่ได้รับพระเกียรติผมก็ไม่รู้อะไรแต่พี่พิมพ์เขาไปฟังอ๋อฉันมีเรื่องนี้ฉันยังค้างบิลอยู่แกก็เลยไปเคลียร์หมดเลยนะครับแล้วอยู่ดีนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอยู่ดีก็มีพระพรเลยว่าเจ้าของที่พี่พิมพ์เช่าอยู่ก็ยก
าเช่าให้2เดือนเลยคือแต่ฟังดีนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดที่บอกว่าอ๋อโอเคถวายไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าคงให้เราอดทนพี่น้องแล้วมันไม่มาถึงจุดของการสอบถามพระเจ้าว่ามันคือเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยพี่พิมพ์ก็จะอยู่ในการถวายสืบพระเจ้าสัตว์ซื่อแต่ไม่เห็นพระพรพี่น้องเข้าใจไหมฮะอย่าอยู่ในโหมดที่คิดว่าเฮ้ยมันโอเคไม่โอเคฮะไม่เกิดผลนี่คือผิดปกติผมถามจริงนะครับต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับรดน้ําใส่ปุ๋ยรดน้ําใส่ปุ๋ยมันไม่เกิดอะไรเลยนี่นะครับมันเป็นต้นไม้ประหลาดแล้วมันต้องมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเราต้องไม่โอเคกับเรื่องของการไม่เกิดผลอยู่ดีเรื่องของการที่มันดูผิดปกตินะครับเราต้องไม่โอเคเลยอย่างเราต้องก๊อปสูตรให้เหมือนนะครับหรือว่าเวลาเราจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าจริงๆนะครับมีอะไรบางอย่างบางทีไม่สงสัยก็ถามผู้นำได้นะครับหรือว่าบางทีก็ถามพระวิญญาณพระวิญญาณก็จะบอกเราได้นะครับ